สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเพจคนจะเที่ยวนะครับพาเพื่อนๆ นะครับมาเที่ยวชมพระบรมธาตุนาดูนนะครับที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับรูปทรงของเจดีย์ที่นี่นะครับก็จะเป็นที่เห็นนะครับก็จะมีการสร้างขึ้นจำลองจากสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ถูกค้นพบในอำเภอนาดูนด้วยนะครับเพื่อนๆในปีพ.ศ. 2522นะครับเพื่อนๆที่นี่นะครับถูกค้นพบพระพิมพ์ดินเผาโบราณนะครับในที่นาของชาวบ้านและได้ขุดพบสถูปโบราณด้วยนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับสร้างพระบรมธาตุขึ้นนะครับแล้วก็ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุในพระบรมธาตุนี้นะครับในปีพ.ศ. 2530และภาพที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นภาพจำลองของพระพิมพ์ต่างๆนะครับที่ถูกค้นพบในพื้นที่ของชาวบ้านนะครับเราได้มาสักการะและได้เที่ยวชมนะครับให้เราได้เห็นนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นภาพตัวอย่างของพระพิมพ์ต่างๆนะครับที่ถูกค้นพบในที่นาของชาวบ้านนะครับนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับเพื่อนๆที่ผมให้เพื่อนถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับบริเวณโดยรอบของพระบรมธาตุนาดูนนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆ นะครับหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่นี่นะครับหรือที่พระบรมธาตุนาดูนนะครับที่นี่นะครับเปิดให้ชมนะครับให้เที่ยวได้ทุกวันนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ขอความร่วมมือจากเพื่อนๆและนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่มาที่นี่กรุณาแต่งตัวให้สุภาพและเรียบร้อยนะครับให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับภาพที่เราเห็นที่ผมถ่ายวิดีโอนี้ก็คือบริเวณโดยรอบนะครับของบริเวณพระธาตุนาดูนนะครับพระบรมธาตุนาดูนนะครับเพื่อนๆมีกลองมีคล้องมีระฆังมีกลองให้เราได้เคาะได้ตีกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมกันนะครับตอนนี้นะครับผมกับพาเพื่อนๆนะครับเดินมาชมอีกฟากหนึ่งของพระธาตุนะครับด้านนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับของพระธาตุนะครับเพื่อนๆก็จะมีความสวยงามนะครับมีลานโล่งกว้างนะครับก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับตรงนี้มีความสวยงามนะครับมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับคนไหนที่จะมาเที่ยวชมหรือนมัสการพระธาตุนาดูนนะครับผมแนะนำให้มาตอนเช้านะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนเช้าจะอากาศดีมากนะครับส่วนตอนสายๆก็จะร้อนมากเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆที่นี่นะครับมีความสวยงามมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระบรมธาตุนาดูนเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาดูนแล้วก็คนมหาสารคามนะครับชาวบ้านมหาสารคามนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆและนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นป้ายนะครับงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนนะครับเพื่อนๆก็คือเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9นะครับเพื่อนๆ9วัน9คืนเต็มๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวมานมัสการพระบรมธาตุนาดูนได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคนจะเที่ยวนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแหล่งท่องเที่ยวดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย